ออทำไมดูเขาแล้วเจ็บไหล่วะมีคนยดา acting เบามากไม่ได้เลยลูกเขินนั่นเนี่ยมีการหลบตาของจริงสวัสดีครับนักแสดงจากดวงใจเทวพรมครับผมตัวแทนจากกองใจพิสุทธิ์จ๊อบทัชพลครับรับบทเป็นครูแจ็คครับผมส่วนเราสองคนนะคะมาจากเรื่องละออจันหนูเดนิสซีค่ะขอบคุณค่ะร้อยเอกหญิงนี่ถ้างั้นผมก็ต้องรับบทเป็นเจ้าชายสัตตะรัศมีซะแล้วหล่อมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มันคือการเอาคืนเหรอดีเดย์ดีเดย์ดีเดย์เดย์ดีเราจะรีแอคสารพัดไม้กียดากันครับมันเป็นเทปที่เรารอคอยมานานแสนนานเขาเล่นเขาเล่นผมไปเยอะมากจริงเหรอใช่ไอ้น้องชายผมนะคือปกติเนี่ยเขาให้มานั่งคู่กันมาช่วยกันยำเปล่ายำพี่ตัวเองวันนี้แหละคือวันที่ผมรอคอยและผมก็ได้พวกมาด้วยก็คือน้องเดนนิสกับพี่จ๊อบไมกี้เดี๋ยวเราเจอกันแล้วบอกเลยว่าน้องชายผมเนี่ยผมรู้อาการน้องหมดนะถ้ามีหลุดตาวงตาหวานนี่ผมรู้หมดเลยนะว่าอันนี้จริงอันนี้จริงเอางี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มหลุดคุณพ้อเลยนะแล้วคุณต้องพูดว่าเอ้ยจุดนี้มันได้รู้ลึกรู้จริงมาดิโอ้โหก็จ้องไปจับตาดูจ้ะผมว่าอันนี้คือแค่เห็นแค่หน้าจอนะได้ยากจากเมื่อกี้นะแต่ว่ามันจะอยู่ในเทปนี้หรือเปล่าต้องมาดูกันเอาเลยไหมกดเลยนะคลิปนี้เกิดใช้คอมคลิปที่แล้วของผมมาประมาณ5นาทีคลิปนี้8นาทีแสดงว่ามันมีอะไรในกอไผ่แสดงว่าอาจจะมีเขินจนเขาถ่ายไม่ได้ต้องแบบคัทใช่เขินแบบอย่างเงี้ยเขินแบบเขินแบบตัวปิดแต่นี้ปิดมากปิด360เลยอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่า532ไปครับแม่พูดเกริ่นมาสักขนาดนี้ไปจัดหนักกันเลยดีกว่าค่ะละครออนแอร์กระแสมาแรงเป็นเอ็กซ์ข้ามคืนตั้งแต่ EP แรกยิ้มเจือนอันเนี้ยยิ้มเจือนแป๊บนี่แค่วีแรกเองวีแรกเข้ารายการมายิ้มเจือนรู้เลยน้องผมอาการนี้ชัดแต่ต้องบอกว่าพี่จ๊อบเขาสนิทกับไมกี้ใช่นี่คุณเห็นประหลาดยิ้มเจือนไหมคุณว่ายิ้มเจือนไหมเฮ้ยเขาบอกว่าจู่เทวิตชัดอันนี้ชัดคอยทีนะว่าผมอยู่เทวิตเตอร์ถูกไหมปกติไมกี้บอกผมมาอยู่ในทวิตเตอร์ไอ้ผมอยู่ในเทวิตชัดตัวอยู่ในนั้นเลยอยู่ในเอ็กซ์ตลอดตื่นเต้นเนี่ยเขาพูดเองได้ยินไหมเขาบอกตื่นเต้นแต่ปกติถ้าตื่นเต้นของน้องจะเป็นคู่ผมตื่นเต้นมากเลยพี่อันนี้ผมตื่นเต้นอันนี้คือครับอันนี้ตื่นเต้นอันนี้เหมือนไม่รู้ว่าเก๊กใครดูหรือเปล่าแต่นี่เขาพูดเองนะว่าเขาสนุกจังโว้ยโอ้ยไมกี้ไม่ใช่ใช่ครับนี่ใครอ่ะนี่ไม่ใช่ไมกี้ปฏิภาณที่ผมรู้จักใช่อันนี้น่าจะเป็นไมกี้เก๊กหล่อไปเวซึ้งแล้วตอนนี้น้องผมไปเวซึ้งแล้วใช่ซึ้งแล้วก็มีติดตลกนะคะไอ้นี่มาแล้วตอนนี้กลับแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มีการคัดเกิดขึ้นผมเห็นมีการคัดเกิดขึ้นน้องผมไปเรียกสติมาแล้วถูกไหมอันนี้น้องผมกลับมาแล้วอันนี้คือไมกี้ตัวจริงนะโทนเสียงเขาจะเอ้าวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูก็ยืดซะหน่อยแล้ววะมีการเล่นกล้องใครสอนมันวะน่าจะไม่พ้นพวกเราเนี่ยความรู้สึกแบบวันนั้นได้เลยค่ะว่ารู้สึกจริงๆใจมันแบบลงไปเหลือนิดนึงใจมันวิวบอกกับเขาว่าเนี่ยหายไปไหนตั้งหลายวันแบบมีคนคิดถึงเออทำไมดูเขาแล้วเจ็บไหล่วะมีคนตีมือมีคนคิดถึงนั่นรู้ป่าวเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยผมเอาอันนี้เลยค่ะเฮ้ยอันนี้คือเข้าแบบพาที่น้องเจ็บปวดมันเป็นผิวผ้าแบบที่เรื่องวันนั้นเราก็ไปเยี่ยมน้องใช่มันดูแต่เอาจริงตอนที่น้องเล่าอ่ะคือมันอาจจะดูแบบ
ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ตอนนั้นอะตอนที่ไปเจอน้องที่โรงพยาบาลคือแบบแย่ต้องชื่นชมความทุ่มเทของน้องแล้วก็สปิริตที่น้องแสดงต่อเพราะว่าโหถ้าเป็นเราแล้วแบบเราโดนอย่างนั้นนะพี่นี่ออกมาแล้วเพราะมันปอดเราต้องเล่นเราต้องเล่นต่อไปอะแต่ว่าต้องชื่ออันนี้ต้องชื่นชมน้องไมกี้ผมดีใจนะพี่ที่แบบวันนั้นเราไปแล้วแบบมันสร้างรอยยิ้มให้น้องได้ใช่ใช่ใช่น้องก็ต้องมีแบบพวกเรานี่แหละคอยช่วยซัพพอร์ตคอยอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนั้นเหมือนเราไปก่อนน้องต้องผ่าตัดมั้งใช่ป่ะเหมือนว่าหลังจากนั้นกำลังจะเข้าผ่าตัดแล้วตอนนั้นน้องแบบหน้ามันเสียวๆอยู่อ่ะหัวน้องก็ผ่านมาได้พี่แล้วกลายเป็นไมกี้ที่ซ่าถึงทุกวันนี้เก่งมากพร้อมกับฉายาผมอ่ะเฮ้ยไมกี้ไปก่อนเลยคืออยากให้น้องแบบอยากให้น้องรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องเล็กเดี๋ยวน้องก็ผ่านไปซึ่งและใจน้องเขาก็แข็งแรงจริงเนี่ยมันจะไม่ได้เซลแล้วเนี่ยไปเวสิกมาแล้วโอเคผ่าสดน้องบอกผ่าสดพอผมว่าเอานี้เอาจริงนะผมว่าน้องผมทนได้แต่กำลังทำตัวน่าสงสารมันเจ็บปะแหมตอนอยู่โรงพยาบาลพี่มิตรพี่จ๊าบโอ้โหเห็นยังบ่นเจ็บอันนี้อะไรระเบิดตกนรกขุมที่เท่าไหร่นะไม่แน่เขาอาจจะอยากให้ใครรู้สึกเห็นใจหรือเปล่าไอ้นี่มันร้ายและรู้ไหมพอผมไปอ่านหนังสือต่อไปที่ยังเล่นไม่ลงเลยมาที่ฉากการโดนยิงฉากการโดนยิงโดนเฉียดปอดทะลุเหมือนกันใช่โอ้โหเล่นเก่งเลยคุณแม่แบบเขาพูดไปเรื่อยป่ะไม่เงี้ยเขาพูดจริงเลยไม่เหมือนรู้สึกยังไม่เคยหยุดเลยเล่นเกมกันดีกว่าวันนี้ผ่านไหนใช่เลยถ้าใครเล่นให้หยุดโอ้โหเฮ้ยทายก่อนเลยไหมให้ทายก่อนเลยไหมเอ็กอันนี้อาจจะเป็นตอนที่ฟิตบ่อยๆมีฟิตแพ็กอันนี้อาจจะมันเหมือนกันเนาะผมว่า A อ่ะผมว่า A มันดูผอมกว่ามันจะมีรูปเนิมของพี่ปอใช่ถอดเสื้อ2คนแล้วตอนที่ผมดูในฝันหรือไทยอ่ะเหมือนพี่ปอเขาตัวใหญ่กว่าผมเลยตอบ B อ๋อถ้าหนูเห็นหน้าเมื่อกี้คือมุ้งหน้าอกมันจะเป็นยังไงเนี่ยเอา A ละกันดูมันมีความแบบนิดนึงโอเคคุณพี่อันนี้เขินจริงพูดถึงว่าเขาก็ใส่ใจกันเหมือนกันนะเข้าฟิตเนสช่วงนั้นเข้าฟิตเนสเขารู้ด้วยไงเขาเรียกว่าใส่ใจกันละกันเป็นนักแสดงที่ใส่ใจกันถูกต้องเอาละเขาตอบเองเหมือนคุณเลยยะดาตอบเองเหมือนพวกคุณไหนมีตรงมีจับสกินชิพเอาเก็บคำตอบไว้ก่อนอีกหน้าผากของยะดาหน้าผากยะดาเฮ้ยอันนี้ว่าคิดว่าเองอันนี้น่าจะแบมใช่ไหมเหมือนพี่แบมโอเคผมตอบเองอันนี้ข้อนี้นะสมานฉันท์สมานฉันท์อุ้ยอุ้ยมีสกินชิปอ่ะเขามีสกินชิปขนาดตัวเองอุ้ยนั่นไม่เอาจริงๆว่าคนที่เขินผมไมกี้ว่ะอุ้ยไม่ยากแต่รูปทำมาดีนะมันแทบจะแมทเป็นหัวเดียวกันได้อยู่แล้วเอาเขาไปทำมีมด้วยเขาทำมีมให้กันด้วยก็คือเขาทำรูปมีมบอกว่ายาดาเหมือนโทมัสครีเอทมีมอ่ะ you know ไปนั่งทำเท่ากับเขาต้องโหลด2รูปและเข้าโปรแกรมตัดต่อเพื่อให้รูปมาแปะกันแล้วก็ส่งด้วยอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ที่เขามีไปให้อีกคนมันหลายขั้นตอนนะคุณแหมภูมิใจในตัวน้องจริงตอบไลน์ผมไม่ตอบคำเดียวเลยว่าครับทำมีมเอามารูปมาแปะกันแล้วส่งไปนั่น
สิคะไมกี้ลงทุนทำถึงขนาดนี้จ๊อบว่ามันมีกลิ่นตุ่ตุ่ไหมคะเพราะว่าเปรี้ยวๆนิดนึงมันน่าเหม็นเปรี้ยวหน่อยๆโอเคอ่ะไปกันต่อเฉลยก่อนนี่ของเราพี่กี้ตีหมดเอาจริงตอนแรกผมนึกว่าหน้าผากพี่เตยเว้ยเหมือนเออหน้าผากพี่เตยคำตอบคือเป็นไงตอบบีหรอบีจริงเพราะผมจำได้ว่าพี่ปอเฮ้ยบ้าบอขอใหญ่กว่าเฮ้ยพี่ขอโทษผมคือแฟนมาแท้ขวัญหรือไทยครับเพราะว่าไม่พี่ไม่เคยถอดเสื้อพี่ดูไงใช่วันหลังอ่ะก็ถอดเสื้อพี่ดูก่อนแล้วค่อยมาตอบเลยขอดูด้วยนะเฮ้ยอันนี้ออกไปเลยอย่าด่าถูกแสดงว่าผมถูก2ข้อจริงด้วยทำท่าเรียนแบบสัตว์ชนิดต่างๆตามคำบอกเฮ้ยอันนี้เขาแบบจิกกัดจิกกัดแก้เขินทำตัวแอนิมอลตลอดผมว่าอันนี้อาการน้องผมนะคือทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกก็เลยแบบจะทำตัวแอนิมอลเหมือนแบบเขาประหม่ารู้สึกกังวลใจอย่างตอนจะขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโหพี่สบายมากแต่ในมือคือจดเพลงนี่ก็คล้ายๆกันนี่อาการเดียวกันไปต่อดีกว่าเดี๋ยวใส่เดือนน้ำร้อนด้วยจะไปทำนี้เออน่ารักว่ะยังไงวะเฮ้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าฟูลบอดี้อ๋อฟูลบอดี้ฟูลบอดี้อันนี้คือแอดวานซ์อันนี้คืออาการคนเข้าวัดอันนี้คือเหมือนโดนข้อสารเสกเอาข้อสารเสกข้อสารเสกเลยข้อสารมาเสกสมองเสกสมองเอาข้อสารเสกมาเสกแล้วครับปุ้ยไส้เดือนโดนน้ำร้อนช็อตเลยช็อตเลยมันอันนี้โดนน้ำร้อนถึงตูดแล้วนะเนี่ยโอ้โหพี่ผมคนนี้มันสุดไม่ทายผิดหวังโอเคก็นกหงยกหงยกตกสุนลักซิงนกหงยกตกภาษาไทยที่ไหนนกหงยกตกลุมรักคืออะไรนกหงยกนกหงยกตกลุมรักนี่โถนกหงนกหงแล้วก็หยกตัดแล้วก็ตกตกลุมรักสิงโตนกผมยกตัวเฮ้ยไมกี้เป็นสิงโตอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขอรีเพย์ขอรีเพย์คุณเป็นสิงโตนี่คุณเป็นสิงโตนี่คุณเห็นมั้ยเนี่ยเห็นเขาปึ๊บประกอบร่างจนเป็นเขาทำจริงนี่คือแต่ไม่ได้เขาไม่ได้เตรียมนะทำรูปหัวใจนะไม่เตรียมนะนกหงส์หยกสิงโตนะเมื่อกี้เขินเฮ้ยเขินเลยนี่เขาบอกนกยุงแผ่แม่แบ้เนี่ยแม่แบ้เนี่ยแม่เบี้ยแม่แบ้เลยไอ้นี่โอ้ยเจ๊งี้ไมกี้เจออย่างนี้ก็ตายดิอาการออกอาการออกอุ้ยจะวิ่งเลยจ้าฟิลิปกีตาร์ให้ฟังนี่เป็นพี่ยังไม่เคยฟังสักเพลงเลยคุณดูนิ้วเขาดิมันบรรจงทุกคอร์ดในการที่เขาไล่สเกลไปว้าวฟินอะฟินเล่นด้วยกันมีแต่เลตโทสเปกเพลงร็อกอันนี้เพลงรักเออคู่นี้เขาน่ารักเนาะเคมีมันได้เคมีมันได้น่ารักพบพิรุธอะไรจากคลิปนี้บ้างคะน่ารักน่ารักจริงๆต้องบอกคู่นี้น่ารักเมื่อกี้ก็แซวแต่ว่าด้วยเคมีของเขาทั้งสองคนผมว่ายิ่งไปอยู่ในละครเป็นตัวละครกันทั้งคู่เนี่ยผมแบบชอบมากเลยนะด้วยตัวที่แบบชัดก้าวก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่โดยที่จริงๆไมกี้เด็กกว่ายดาแต่ว่าในเรื่องเขาสามารถเล่นเป็นหมอที่แบบอาวุโสกว่าแล้วก็ไอ้ไทยที่แบบเป็นเด็กแก่นๆที่ต้องยดาก็ต้องกดตัวเองให้เด็กกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเคมีที่น่ารักมากก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเราก็แอบไปดูน้องในละครแล้วคือมันน่ารักมากด้วยความที่อายุเขาก็ต่างกันแต่เขาเล่นให้มันดูแบบเคมีฟิสิกส์ชีวะนี่เป็นวิชาเลยวิชาเลยช็อตไหนช็อตไหนในรีแทคที่เราชอบ
ขินมากอันที่อะไรนกนกพี่อะไรนะนกหงส์ยกตกหลุมลาบสิงโตมีคาบตอนไหนเนี่ยอะไรคือแบบดูนิดเดียวนี่ขนาดแบบไม่ได้สนิทก็สองคนนี้ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรมีอะไรใช่ไหมชอบอ่ะชอบเคมีคู่นี้คือต้องกราบที่เขาใจหายเขาบอกว่าเอาจริงๆชอบไมกี้อะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้ยน้องรักคนนี้ต้องกราบคนแคสเลยอ่ะแคสมันดีมากแบบขนาดเราเองเรายังดูเพลินเลยฟิสิกส์ที่ว่าเคมีหายของเราแท้ๆน้องเราเท่ยดาเขาก็น่ารักคือแบบถูกต้องเคมีมันดีโอ้ยมันค่อนข้างชัดเจนแต่ยดาเขาก็ดูแบบปกติของเขานะจริงๆก็น้องเราเป็นเคมีที่น่ารักครับเป็นเคมีที่ลงตัวถ้าเป็นกาแฟต้องสั่งหวานน้อยเพราะว่าอันเนี้ยหวานล้นเฮ้ยเท่เฉยเลยเฮ้ยวันนี้คุณหลายดีอะหลายดอกอะนี่จะบอกว่ามันหวานก็แบบนี่เลยเฮ้ยอะไรอะหวานขึ้นตาเฮ้ยยากแล้วยากแล้วโอ้โหมันแบบมันหวานเลยอะหวานอะไรอะหวานหวานวันนี้คิดไม่ได้เดี๋ยวหวานน้ามาบอกถือว่ากลับลำได้ดีไหนไหนให้คะแนนคู่ใหม่กี้ยดาหน่อยเราพูดไปเยอะแล้วเทปที่แล้วอ่ะพูดมาใช่เหรอฟิสิกส์เคมีชีวะกูไปร้ายเขาใส่มันหลายดอกมากมันร้ายเลยเหรอมันร้ายเลยอันนี้ซูมเลยครับซูมหน้าเลยโยนให้โยนให้อาการอ่ะโยนไปบ้างโยนไปบ้างเอาคู่นี้ก่อนเอาคู่นี้ก่อนคู่นี้เป็นที่ไหนก็อย่าหลุดพ่ออีสานแน่นแน่นแน่นก็คู่ไมกี้ยาดาเขาบอกเลยว่าความหวานเนี่ยให้ไปเลย 300% คือมันน่ารักมันก็จิ๊กก็จิ๊กหัวใจอะไรอย่างนี้แต่คู่เรามันจะออกวิว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 ิอย่าติดต่อนี่มีคะแนนไงปลุกน้ำลุยไฟเราเข้าไปเยอะอะไรเงี้ยทั้งของเขา300ของพวกคุณเท่าไหร่ดีอ่ะหามุยก็เอาจริงเป็นอยากแสดงความยินดีทั้งกับน้องทั้งสองคนแล้วกันครับว่าไมกี้ก็คือเราก็เจอน้องมาตั้งแต่แบบก่อนเล่นเรื่องนี้เนาะแล้วก็เคยมีมาปรึกษาเรื่องการแสดงบ้างจนตอนนี้แบบละครนอนแอร์มีคนรักน้องเพิ่มขึ้นมากรวมถึงยดาด้วยก็ดีใจกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับก็อย่างที่พี่จอบว่ารู้สึกดีใจภูมิใจแทนน้องไมกี้แล้วก็ยดาด้วยแล้วก็ทุกคนที่เล่นขวัญไทยแบบเรื่องนี้มันน่ารักมากจริงแต่จะให้แค่3คนนี้มารีแอคชั่นยังฉ่ำไม่พอค่ะงานนี้จัดให้กลับจีน่ามาขยี้สักหน่อยสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมกลับคณาวุฒินะครับกับน้องจีน่ายีนาค่ะเย้ครับผมกับรายการสารพัดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีแอคนะครับผมกับขวัญฤทัยเขาแซวเยอะเขาแซวเยอะใช่เดี๋ยวเจอเราบ้างเดี๋ยวเจอบ้างมาเป็นไมกี้กับยดา2คนโอเคเดี๋ยวเจอกันเลยมาไปเลยนะเริ่มเลยเริ่มโอ้ผมเปิดมาเจอนมไมกี้เลยเปิดมาเจอนมเลยให้ทายเหรอให้ทายว่าอันไหนคือหัวนมเราโอเคเขินนะมันเขินดีแน่นอนดีเหรอใช่ดูเหมือนยังไม่มีกล้ามหรือเปล่าไม่แน่นะแต่เขาก็มีหุ่นแน่นอยู่นะไมกี้อ่ะหรออ่ะตอบ A อ่ะหนูตอบ B อ่ะไม่เฉลยอ๋อเก็บไว้ก่อนหน้าผากอันไหนคือหน้าผากของยะดาอันนี้ไม่มีลายผมอันนี้มีลายผมอันนี้เหมือนเป็นรวบผมป้าบีอ่ะใช่ไหมอืม A ละกันตอบว่า A B อ่ะผม B คู่นี้เขาน่ารักเนาะเขาดูตีๆกันแต่เขาดูเคมีเข้ากันนะถ้าเขาอยู่ด้วยกันบ่อยไงสองคนนี้เข้าใจป่ะโคตรแสบน้องตอบ A หนูถูกอันนั้นผมทายใครไปน้องออกพี่ตอบ A ไปอ๋อหนูตอบ B หนูถูกอ่าแสดงว่ารู้จักหัวนมน้องยินดีด้วยครับยินดีด้วยอ๋อพี่ถูกอ่าอ๋อนี้ของแบมอ๋องั้นถูกหนูถูก
พราะหนูตอบ A อ่าใช่เพราะนี่ตอบ B อ่าอย่างงี้หนู2แต้มแล้วดิอ่าแสดงว่ารู้จักดีเดี๋ยวๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันตะกี้แล้วต้องตามมองลึกลงไปในใจแข่งกันพูดชื่ออุปกรณ์การแพทย์อยากแข่งเกมเนี้ยเกมต้องตาใช่เป็นไงมันจะตลกนะสาวทางการแพทย์เอ้ยเขาเรียกอะไรมาโอ้ยโอ้ยเขินนั่นเนี่ยมีการหลบตานั่นดิแล้วทำไมเขาถึงไม่จ้องตาต้องแบบเขาชอบหลบตากันแสดงว่าเขามีพิรุธเออสองคนนี้เขาก็ตลกตบเกลื่อนอยู่นะเขาจะเป็นฟิลแบบทำเหมือนแบบทำเหมือนแบบไม่ชอบแบบแกล้งการอะไรแต่จริงจริงเสียการจริงเหรอดูสิมันอยู่ในนี่หรือเปล่าอยู่ในห้องผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัดเออไมกี้กับวีนพี่วีนนะคะวีนอะไรอ่ะขำคอสั่นเออไม่ยอมกันจริงๆก็มีฟิลเขินอยู่บ้างเขาเขินกันสองคนนี้ก็มีฟิลเขินมีฟิลเขินมีอาการอย่างนี้นี่ทำเป็นกัดกันเฉยๆอืมเฮ้ยตบหน้ากันคุณผู้ชมอันนี้คือเสียอาการใช่ไหมเสียอาการทำไมก็เลยจำหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่ยอมกันอีกแล้วเปลี่ยนเกมอีกแล้วเหรอโหอันนี้คือก็คือให้ช่างภาพตัดสินกันเองโอ้คนนี้ดูแลตัวเองไม่กี้ดูแลไม่ดูแลไม่กี้ดูแลมันถ้าเล่นแบบสัตว์ชนิดต่างๆ acting animal สับมันอะ acting animal ใช่เดินเราลวกใส่เดือนใส่เดือนโดนน้ำร้อนลวกนี่ไปทั้งตัวคนนี้นี่มันต้องอย่างนี้ค่ะของแท้นกผงหยกคุณรักสิงโตยด้า acting เบามากไม่ได้เลยลูกนี่แอคไส้เดือนโดนน้ำร้อนลวกอุ้ยจิมมี่นอตอนก่อนนะจิมมี่นอตอนก่อนนะถ้าสายตาแป๊บเดียวจับมือกันเลยเหรอโอ้ยเฉินนั้นเนี่ยแมวที่กำลังทะเลาะกันแมะแมวร้องแมะแมะแมวร้องแมวนี่ของจริงของจริงเราร้องแมะหรือเปล่าครับอันนี้แมวตกปลุกจะเป็นสายฟุตฟัดกบเกลื่อนคือเยด้าจะเป็นสายแบบคีปลุกเขาจะทำท่าตลกเยอะไม่ได้เขาจะส่งให้ไมกี้ปลอดจากที่สังเกตแต่ไมกี้เป็นตัวรับใช่เป็นตัวรับคือต้องทำทุกอย่างตามที่พี่บอกน่ารักนะน่ารักเลยเป็นคู่กัดที่แบบมีความน่ารักกันตลอดคือดูในละครก็แบบยิ้มตามอ่ะเป็นแบบพี่กับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่นักวิเคราะห์ทั้งหลายดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้เยอะหลายจุดไอ้จุดใหญ่ๆตะกี้ที่เห็นชัดๆเลยไอ้ช็อตจับมือใช่จับมือเมื่อกี้ละสายตากันแป๊บเดียวตอนแรกอะไรเขาเป็นนกหงส์โยกก่อนเขาเป็นนกหงส์โยกงี้ไอ้เป็นสิงโตสักพักเขาเดินเข้ามาไอ้อะไรอย่างงี้น่ามันไปอย่างนั้นได้ยังไงนั่นสินั่นใช่แล้วถ้าเป็นคู่กลับจีน่าแข่งจ้องตากันล่ะคะจะเป็นยังไงผมว่ารู้ผลพรุ่งนี้เพราะก็ไม่ยอมกันเหมือนกันรู้ผลพรุ่งนี้เหมือนกันก็คือจะมองกันไปเรื่อยๆ
แล้วทำไมอยู่ดีกลายเป็นพวกเราต้องเล่นเกมนั่นสิทำไมกลายพวกเราเล่นเกมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับโอเคเจอกันสารพัดอีพีหน้าบ๊ายบายฮึมฮึมคนละแบบคนละแบบคาคนละแบบคาบุยคาบุยอ่ะคาบุยโอ้ถึงขนาดคาบุยเลยเหรอสิบคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มกลัวคุณต่อยหรือเปล่าเนี่ย